สวัสดีครับอ่ะตามติดชีวิตคนทำอเมซอนนะครับคุณยาย่า EP 6ใหม่แล้วผมวันนี้ผมอัดคลิปเนี่ยวันที่6จุลายนะครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้คลิปพรุ่งนี้จะเป็นแต่อาจจะไม่มีคลิปก็ได้มันต้องรอมีความเคลื่อนไหวผมถึงจะมาทำคลิปแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันที่สินค้าเข้าคลังครบนะครับครบ1เดือนของคุณยาย่าแล้วก็เมื่อคืนมีการอัปเดตก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังแล้วก็มันมีประเด็นให้พูดถึงความสำเร็จจากการตั้งใจทำจริงๆของคุณยาย่านะครับคลิปนี้จะทำโดย odonline.com นะครับรีวิวผลงานและเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่คุณจะได้เห็นว่าถ้าคุณตั้งใจทำจริงนะครับการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วบน Amazon โดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้อโฆษณาเลยนะครับไม่ต้องลงทุนเสียเอาเงินโฆษณาสมมติบางคนบอกให้โฆษณาเป็นแสนเอาเงินโฆษณาตรงนี้นะผมบอกเลยคุณยาย่าลงทุนเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งของการโฆษณาเลยแต่ขายได้แล้วถึง100เหรียญครับแล้วมันก็จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเน้นเรื่องการทำคีย์เวิร์ดให้มากๆนะครับแต่ว่าคุณยาย่าเนี่ยแกไม่เก่งภาษาอังกฤษแกจะจ้างผมทำคีย์เวิร์ดทุกตัวเลยอย่างล่าสุดนี้ก็ส่งมาอีก4ตัวพร้อมที่จะเพิ่มสินค้าส่งแต่จริงๆผมจะสอนนักผู้เรียนหลายๆคนว่าถ้าเรามีงบประมาณเดือนละ5ชิ้นนะครับส่วนต้นทุนนี้มันบอกไม่ได้เพราะสินค้าแต่ละตัวต้นทุนไม่เท่ากันให้เตรียมประมาณสัก5ชิ้นให้อยู่ได้สัก5ชิ้นนะครับแต่สายคุณย่าเนี่ยแกเหมือนอั้นน่ะกว่าจะสมัครผ่านนี่ 4-5 เดือนนะครับเดือนแรกแกก็จัดไปเลย10กว่าชิ้นแต่หลังๆนี่แกก็จะเริ่มผ่อนลงมาหน่อยละแต่สิ่งสำคัญที่มันเกิดขึ้นพอเราคือสินค้าผมบอกเลยนะสินค้าคุณย่าเป็นโคตรสินค้าที่ผมแบบโคตรแบบคือเพื่อนๆหลายคนที่มาขอเฉลยก็เหมือนกันเนี่ยคุณย่าเขาก็ทำอย่างนั้นน่ะนิดนึงอ่ะมารายงานหน่อยนะครับเมื่อคืนนะฮะประมาณ3ทุ่มเนี่ย20:59ซึ่งผมหลับนะฮะหลับไปแล้วหลับมาดูลิเวอร์พูลเมื่อคืนลิเวอร์พูลชนะ 2-0 นะฮะกว่าจะยิงได้นี่ก็แบบเลยอ่ะบอกเลยเมื่อคืนกว่าจะยิงได้นึกว่าจะเสมอแล้วนะฮะแต่สุดท้ายแล้วนะฮะพ่อณเดชของเรานะฮะยิงแล้วก็คริสติสโตนยิง 2-0 นะซาร่าส่งให้นะครับอ่ะแต่เมื่อคืนนี่คุณยาย่าก็รายงานผมมาอีกแล้วครับเมื่อประมาณ3ทุ่มเลยอีก1นาที3ทุ่มว่าทะลุ100เหรียญแล้วจริงๆมันหายไปออเดอร์หนึ่งนะออเดอร์ชิ้นแรกของเขาอ่ะเขามันหายไปไหนไม่รู้อ่ะนะครับจริงๆมันต้อง13ชิ้น100กว่าเหรียญโดยนี้129เหรียญแล้วครับทำ Amazon แค่เดือนเดียวและไม่เสียเงินโฆษณาเลยสักบาทแต่เน้นเรื่องการทำคีย์เวิร์ดขอย้ำนะการทำคีย์เวิร์ดถ้าคุณเข้าใจระบบการทำคีย์เวิร์ดคุณเอาคีย์เวิร์ดมาจาก Jungle Scout คุณทำเองได้แต่ถ้าเกิดคุณดูแล้วโอ้ยไม่ไหวว่าแม่งยากเกินไปนะครับถ้าใครเรียนกับผมจะรู้วิธีการแนวทางการทำคีย์เวิร์ดที่ผมเรียกว่าถูกต้องสําหรับผมแล้วกันเป็นแนวทางของผมแล้วกันผมไม่อยากพูดว่าถูกต้องเดี๋ยวคนอื่นมันอาจจะมีถูกมีอะไรแล้วแต่คนไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเป็นแนวทางของโอ๊ตออนไลน์นะครับซึ่งคุณยาย่าก็ตัดสินใจว่าจ้างดีกว่าคือง่ายๆของก็ไอเดียของผมผมทำคีย์ให้ดู Jungle Scout ด้วยนะครับดูเครื่องมือต่างๆแล้วก็สั่งของจากจีนนะครับคุณยาย่านี่สั่งจากจีนมานะครับสั่งจากจีนมาผ่านชิปปิ้งของมาทำแพ็กเกจจิ้งใหม่ปรึกษากันคุยกันนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดจ้างผมทำทุกตัวที่ผมเคยเล่าอ่ะผมวันวันว่าเฮ้ยแม่งตอนที่ยังสมัครไม่ผ่านอ่ะคือเขาทำแล้วนะจ้างทำคีย์เวิร์ดเลยนะตั้งแต่ยังสมัครไม่ผ่านแล้ววันที่ผ่านนี่ปุ๊บไม่ถึงอาทิตย์ส่งของเลยนะครับกว่าจะผ่านนี่คือสมัครเรียนกันตั้งแต่ปลายปีเออแล้วจ้างผมทำเรื่อยๆพอเริ่มวิเคราะห์เป็นจ้างผมทำไอ้ที่ผมเสียไม่เสียอะไรอ่ะเสียโดนแบนเสียโดนสมัครไม่ผ่านอะไรเงี้ยเพราะมันนานมากแต่สุดท้ายผ่านปุ๊บลุยเลยด้วยความที่มันเก็บมาหลายเดือนเนี่ยเดือนแรกก็เลยส่งเป็น10ชิ้นนะครับแต่สิ่งที่มันสำเร็จคือพรุ่งนี้มันอาจจะคืนนี้แหละวันที่7อีกอ่ะมันมีเวลา2วันเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีออเดอร์อีกก็ได้ใครจะไปรู้แต่วันนี้ที่ผมเรียกว่าประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งก็คือเขาขายได้และทะลุ100เหรียญครับทะลุแล้วในยังไม่ถึงเดือนแรกขายอีก1วันละกัน1วันนะครับครบ1เดือนคุณยาย่าขายได้100เหรียญนะครับนะฮะก็คือแทบจะแบบคืนทุนไปหลายตัวแล้วก็ได้ลุ้นค่าเช่าร้านด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตมาแล้ว
เมื่อคืนเขาหลับไปแล้วแหละผมพิมพ์ไปนะฮะพอผมดูลิเวอร์พูลเสร็จก็ถึงมาอ่านนะครับนี่ครับก็ทักมาตอนเช้านะทักมาตอนเช้านะครับก็คือขายได้3ชิ้นเท่าเดิมเหมือนที่ผมบอกเลยนะผมจะพูดเสมอว่า Amazon นะครับทำให้มันขายได้ก่อนครับและเมื่อไหร่สินค้าที่มันขายได้มันจะออกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเริ่มต้นลงทุนตาม Amazon ทำยังไงนี่คือผมบอกแล้วนะถ้าใครตาม EP เนี่ยคุณจะเริ่มรู้กระบวนการขั้นตอนการทำงานแบบโอดออนไลน์กับ Amazon FBA นะครับล็อตแรกเนี่ยเราก็เริ่มสัก10ถึง15ชิ้นไปก่อนนะครับแต่พอมันขายได้แล้วถ้าคุณดูคลิปที่แล้วนะ EP 5นะครับใช่ไหมไม่5ก็4อ่ะนะครับ4มั้ง4ผมก็ให้คุณย่าส่งของเติมได้เลยครับคราวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับมันจะออกเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆดูเห็นไหมครับพอสินค้า A B C ออก10ชิ้นนะฮะวันนี้สินค้าตัวเดิมเลยครับออกอีก3ชิ้นจริงๆมันคือ3นะจริงๆมันคือ3เพราะว่าชิ้นแรกมันหายไปครั้งที่แล้วออก10ชิ้นไงชิ้นนี้ออกอีก3ในสินค้าตัวเดิมเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะย้ำเสมอให้กับเพื่อนๆที่ตามคลิป EP ที่ผมบอกถ้าคุณตามคลิปตั้งแต่ EP 1ถึง EP ต่อไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงเสมอก็คือพอมันออกคุณสบายใจได้เลยซึ่งคราวที่แล้วคุณยาย่าก็ส่งเพิ่มอีก2ลัง2กล่องยีเชลเพิ่มเติมไปแล้วแล้วก็เขารายงานแล้วว่าของถึงคลังแล้วก็สบายใจย้ำอีกเรื่องนึงนะฮะถ้าขายได้มันจะออกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นล็อตแรกส่งไปแค่10ถึง15ชิ้นพอลงทุนไว้น้อยๆก่อนเพราะมันไม่ได้การันตีว่าจะขายออกเร็วออกช้าการที่มีของ10ถึง15ชิ้นมันจะทันให้เราส่งของเพิ่มนะครับมันจะทันให้เราส่งของเพิ่มแล้วคุณยาย่าก็ส่งของเพิ่มและเข้าคลังเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเข้าคลังเรียบร้อยแล้วด้วยในการส่งสินค้าเพิ่มเติมเข้าไปแล้วคราวนี้ของก็เกิน10ถึง15ชิ้นแล้วแต่คุณมั่นใจได้เลยว่าของสินค้านี้มันจะออกเรื่อยๆนะครับในส่วนตัวผมเดือนแรกออก3ชิ้นนะฮะส่งไป10ชิ้นนิดๆผมว่าสักเซสนะแล้วเดี๋ยวคอยดูอีกในผมพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยว่าไอของที่มันพึ่งไปถึงไอของที่มันไปด้วยกันแบบบางชิ้นที่ยังไม่ออกเดี๋ยวมันจะไล่ออกมันไม่ได้ออกพร้อมกันทุกชิ้นหรอกนะครับแต่ถ้าชิ้นไหนที่มันออกแล้วเพื่อนจำไว้เลยครับคุณเติมสต็อกและจำไว้นะผมไม่รู้คุณยาย่าจะเจอกรณีนี้ไหมนะฮะก็คือถ้าเมื่อไหร่สินค้าตัวนั้นนะฮะที่มันขายได้แล้วตัว ABC เนี่ยมันขาดสต็อกถ้าเมื่อไหร่มันขาดสต็อกผมเตือนไว้เลยนะสินค้าคุณก็จะขายไม่ได้อีกพักใหญ่เลยประมาณ 1-3 เดือนเลยเพราะฉะนั้นจำไว้นี่คุณยาย่าเชื่อผมพอขายออกปุ๊บเขาส่งเติมอย่าให้ของขาดสต็อกแล้วคนดูนะฮะคุณลองตามติดนี่คือกำลังจะครบ1เดือนแล้วขาดอีก1วันลองตามติดคุณยาย่าว่าผ่านไป2เดือนผ่านไป3เดือนผ่านไป6เดือนรายได้กำไรจะหลักแสนไหมนี่คืองานเสริมงานขายออนไลน์ที่คุณไม่ต้องมานั่งขายเองลงทุนอย่างเดียวแต่หาสินค้าที่มันถูกใจคนอเมริกันหาคีย์เวิร์ดที่มันถูกใจคนอเมริกันและลงทุนสินค้าละประมาณ 1,000 บาทรวมส่งผมบอกเลยครับมันไม่ยากเกินไปแถมแนวทางของโอ๊ตออนไลน์ผมมั่นใจว่าทำได้ถ้าคุณตั้งใจจริงกับเรานะฮะส่วนหนึ่งที่ผมทำซีรีส์นี้ไม่มีอะไรมากครับผมอยากให้เห็นคนอยากให้คนที่ยังไม่แน่ใจและตั้งใจที่เรียนกับผมแล้วเนี่ยเห็นตัวอย่างเพื่อนๆที่เขาตั้งใจจริงเห็นเป็นแบบสเต็ปตั้งแต่สเต็ปแรกเลยเราไม่ได้มาโชว์ทีแรกบอกโอ้เดี๋ยวเพื่อนเราขายได้เป็นแสนแต่เรากำลังจะบอกที่จุดเริ่มต้นวันที่เขาขายชิ้นแรกได้จนเขาได้กำไรเป็นแสนแล้ววันนั้นเนี่ยคุณจะรอให้ถึงที่จะเริ่มทำปะผมจะบอกนะคุณย่าๆสินค้าบางตัวนี้เหมือนผมด้วยนะแต่เราไม่ซีเรียสเขาก็ขายได้ผมก็ขายได้อย่าไปซีเรียสครับเรื่องนั้นเนี่ยทำคีย์เวิร์ดให้ดีที่สุดลูกค้าบางตัวสินค้ามีเป็นแสนเป็นล้านมันไม่ต้องจำเป็นต้องมาหวงขายคนเดียวหรอกครับจริงๆนะอ่ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณยาย่าอีกครั้งนะครับที่รายงานมาเรื่อยๆนะฮะให้ซีรีส์นี้ฮะ EP 6นี้ฮะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้คนที่กำลังเริ่มต้นทำแล้วนะฮะเห็นแบบเฮ้ยพี่เขาทำได้ว่ะนะต้องคงต้องเรียกพี่หน่อยนึงนะครับเพราะว่าให้เป็นพี่เพราะหลายๆคนเนี่ยคือเขามีครอบครัวแล้วมีลูกตั้ง2แล้วนะครับอายุก็น่าจะใกล้ๆผมนะใกล้ๆผมเคียงๆผมนะครับ
ว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นไอดอลของเรานะฮะเขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นะฮะผมเชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจจริงนะและไปในแนวทางเดียวกับโอ๊ตออนไลน์ผมมั่นใจว่ายังไงคุณก็ทำได้นะครับนะก็ EP นี้ก็คือ EP ทะลุ100เหรียญแรกนะครับของคุณย่าย่าและมาถูกทางมากๆและเป็นการขาย Amazon แบบไม่ต้องลงโฆษณาเลยเพราะบางครั้งหลายๆคนเนี่ยลงโฆษณาไปสุดท้ายขาดทุนอยู่ดีก็มีการลงโฆษณาเป็นการเพิ่มต้นทุนเพราะ Amazon เป็นการคิดแบบเป็น pay per click ก็คือคลิกหนึ่งเข้ามาเสียตังค์ละคลิกหนึ่งเข้ามาเสียตังค์ละจนงบเราหมดเผลอๆมันจะผลาญเงินไปอย่างเงี้ยผมว่าเป็นแบบออร์แกนิกที่แบบค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วมันเสถียรมากกว่าอาจจะใช้เวลาช้ากว่านิดนึงแต่ผมมองว่าถ้าตั้งใจทำดีๆนะครับแต่ผมว่าเป้าหมายคุณย่าย่าผมว่าไม่ใช่30ชิ้นที่ผมบอกเดือนละแสนหรอกเผื่อเขาจะเอา40 50ชิ้นเนี่ยผมว่าไม่รู้ผมเดาถูกป่ะนะถ้าเกิดเดาถูกก็ถ้าคุณย่าย่าดูคลิปนี้ก็มาตอบผมแล้วกันนะว่าผมว่าเป้าหมายคุณน่าจะ 200,000 300,000 ต่อเดือนนะเพราะอะไรหนึ่งเขามีลูกสาวนะฮะลูกสาวอยู่ในรูปนะเขามีเมียมีบ้านมีรถนะฮะผมว่าแสนเดียวไม่พอนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบคนโสดอยู่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยอู้แสนหนึ่งเหลือๆแต่พอเริ่มมีครอบครัวเนี่ยผมว่าถ้าจะให้ดีๆเลยนะรายได้สัก 2-3 แสนต่อเดือนนี่คือกำไรเน็ตๆแล้วนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเป้าหมายเขาเนี่ยเขาอยากจะทำสินค้าที่ขายได้เรื่อยๆบน Amazon เนี่ยประมาณ50ตัวนี่ผมเดาเอานะถ้าผมเดาถูกบอกผมด้วยนะว่าอย่างไรเป้าหมายคุณก็อยากได้สัก 2-3 แสนต่อเดือนนะครับหรือถ้าได้ดีก็มากกว่านั้นก็เพอร์เฟกต์นะอ่ะก็จบคลิปการโม้นะฮะการโม้คนเรียนของโอ๊ตออนไลน์ไม่ใช่นะซีรีส์นะฮะซีรีส์ที่เราจะตามติดตั้งแต่เขาเริ่มขายชิ้นแรกได้เลยนะฮะจนวันที่เขาประสบความสำเร็จแต่ณวันนี้นะฮะมันก็ไปตามสเต็ปแล้วเนี่ยมันไปตามสเต็ปเพื่อนๆจะเห็นเรียลแบบเรียวแท้ๆเลยเพราะว่าเราทำมาตั้งแต่วันที่เขาขายชิ้นแรกได้เราไม่ได้แบบว่าเมคอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เมคอะไรทั้งสิ้นก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะอย่างที่หมกเป้าหมายผมและคุณย่าย่ามองว่าเราอยากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เริ่มทำและมีความหวังว่าบางทีนะเผลอๆน้อยกว่าการลงทุนในเมืองไทยหลายๆธุรกิจด้วยซ้ำจริงครับอ่ะก็ขอจบคลิปนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ตบท้ายนะครับเพื่อนๆคนไหนนะฮะสนใจนะครับอยากเรียน Amazon กับ Oat Online นะขายของนิดนึงนะฮะก็ตอนนี้เรามีโปรนะฮะแบบจับมือทำเหมือนที่คุณย่าย่าเรียนแล้วก็บวกเครื่องมือ1เปนะฮะแถมเครื่องมือ3เปนะฮะมูลค่าประมาณรวมเบ็ดเสร็จ4ปีเนี่ย 300,000 บาทและแถมคอร์ส eBay จับมือทำอีก1คอร์สมูลค่า 6,000 บาทรวมเบ็ดเสร็จคุณชำระเพียง 15,000 บาทคุณจะได้แถมเครื่องมือ4ปีและ eBay คอร์ส1คอร์ส Amazonจับมือทำอีก1คอร์สนะครับหรือผ่อนก็มีนะแต่ผ่อนนี้จะไม่แถม eBay อะไรนะผ่อนก็จะเป็นเรียน Amazon แล้วก็ผ่อนเครื่องมือ3เดือนนะครับเป็น1ปีบวก2ปีนะครับเป็นโปรที่ผมแนะนำนะช่วงนี้ eBay เหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าการส่งของลำบากแนะนำนะฮะสมาชิกช่วงนี้ทำ Amazon ก่อนหาตังค์ก่อนแล้วก็ eBay เดี๋ยววันหน้าฟ้าใสกลับมาลุยต่อได้นะครับติดต่อช่องทางไหนในโอ๊ตออนไลน์ได้นะครับไปที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com คลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีทาง LINE Official Account นะฮะอันนี้อารมณ์ดีเรียกปูชนะ20นะฮะแล้วก็หรือไปที่เพื่อนๆของคุณนะครับกดบวกแล้วก็เซิร์ชพิมพ์แอดนะฮะแอดข้างหน้าอย่าลืมนะครับแล้วก็ตามด้วยโอ๊ตออนไลน์นะครับ @oatonline นะครับเบอร์โทร0815511616ครับโอ๊ตออนไลน์ทำคลิปนะฮะเฉลยสินค้า eBay Amazon ไม่ได้เฉลยหรอกให้ไอเดียก่อนนะฮะสำหรับอันนึงบางอันก็แฉเลยตรงๆบางอันก็ให้สมาชิกขอเฉลยได้นะครับโอ๊ตออนไลน์ทำโอ๊ตออนไลน์ทอล์กโอ๊ตออนไลน์ทอล์กไม่มีหัวข้อจะคุยนะหลายวันละเดี๋ยวถ้ามีอะไรคุยเดี๋ยวมากลับมาทำอีกนะครับแล้วก็ตามติดชีวิตคนทำ Amazon คุณย่าย่าอันนี้มีเกือบทุกวันเลยนะครับเพราะรายงานเริ่มตั้งแต่เริ่มออกชิ้นที่2นี่มารัวๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ย EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วหวังว่าเราจะมีอีกหลาย EP ให้กับเพื่อนๆติดตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจคลิปช่องนี้นะฮะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเวลามีโอ้ช้อปปี้ดังอีกอ่ะ
ทีนี้เป็นคนเลียวเลยขี้เกียจอัดแบบไปตัดต่อมันเสียเวลาอัพเลยเด็ดอยู่นี่เร็วอัพแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วนะครับก็ฝากติดตามโดย Subscribe นะกดกระดิ่งช่องเราด้วยนะครับแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นด้วยเรามี Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์มี Twitter โอ๊ตออนไลน์มี Instagram โอ๊ตออนไลน์นะฮะยังไงก็ฝาก follow ฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะฮะในการตั้งใจทำว่าเฮ้ยผมบอกเลยมันง่ายกว่าธุรกิจอื่นเยอะแยะมากมายเลยครับจริงๆนะเพราะว่ายุคนี้เทรนด์ซื้อออนไลน์ยังไงก็มาคุณไปเปิดร้านเดี๋ยวนี้กว่าจะคืนทุนอีกไม่รู้ตั้งกี่ปีแถมเพิ่มขาดทุนก็เยอะเพราะช่วงโควิดเนี้ยทำให้คนทำอะไรน้อยลงนะฮะแต่สินค้าซื้อกินซื้อใช้ผมบอกเลยสินค้าที่เป็นสินค้าซื้อกินซื้อใช้เนี่ยยังไงก็ขายได้แล้วขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายเมืองไทยจบคลิปสวัสดีครับ